็สมาชิกที่ต้องยกมือต่อไปเชิญรัฐมนตรีจะตอบต่อใช่ไหมครับเชิญครับเรียนท่านประธานพอดีก็ลืมตอบไปเรื่องนึงเหมือนกันขอบคุณมากครับที่ท่านถามผมชัยวุฒิธนาคมสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับคือเรื่องไอ้สปายแวร์ที่เข้าไปดักฟังใช่ไหมเข้าไปสิงอยู่ในตัวเครื่องมือถือนะครับแล้วก็จะรู้เหมือนดูหน้าจอการพูดการคุยการส่งข้อความทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมรู้ว่ามีจริงนะครับระบบนี้มีจริงนะครับเราเคยศึกษาอยู่นะฮะแต่ว่าทางกระทรวงดิจิทัลไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้นะครับเพราะเราไม่มีอำนาจนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยมันจะเป็นงานด้านความมั่นคงหรือด้านยาเสพติดนะครับท่านต้องไปจับคนร้ายนะยาเสพติดอ่ะท่านก็ต้องดักฟังว่าเขาจะส่งยาที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมเข้าใจว่ามีการใช้ลักษณะแบบนี้แต่มันเป็นลิมิตมากมันต้องเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับคดีพิเศษคดีสำคัญนะที่ต้องดักฟังผู้ค้ายาเสพติดในผมก็ได้ยินว่ามีนะครับแต่ก็ไม่ใช่หน่วยงานที่ผมดูนะแต่ผมมันมีอำนาจแบบนั้นที่ทำได้แต่ว่าในอำนาจของรัฐบาลเนี่ยตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับที่ผมมีเนี่ยหรือเรื่องไซเบอร์ซีเรียสที่พูดเนี่ยเราไม่มีอำนาจทำเรื่องนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะก้าวไปอีกขั้นเนี่ยก็คงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับให้มีในการปิดเว็บที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปิดได้จริงนะครับปิดจริงคือบางทีเรามีคำสั่งปิดเว็บศาลสั่งปิดก็ยังปิดไม่ได้นะครับเพราะก็ต้องส่งเรื่องไปให้ผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์อินเทอร์เน็ตต่างๆปิดอีกนะซึ่งบางที่ก็ปิดบ้างไม่ปิดบ้างอีกนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการจะปิดทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการทำงานนะครับรวมถึงเช่นเดียวกันผมก็อยากให้ความเป็นธรรมกับเจ้าที่ตำรวจทุกคนนะครับเขาก็ทำคดีกันเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าคดีที่เขาทำสำเร็จเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ท่านก็อาจจะไม่ได้รู้นะครับว่าเขาทำไปกี่คดีคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าที่ตำรวจก็มีเป็นพันเป็นหมื่นนะครับแต่ท่านก็ไปยกคนที่บางคนคดีมันยังไม่เสร็จนะยังทำไม่เสร็จอาจจะตามตัวคนร้ายไม่ได้คดีอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับมันก็มีนะครับเพราะในโลกความจริงวันนี้ออนไลน์เนี่ยคนมันก็มีตัวปลอมมีอวตารท่านก็ทราบนะครับก็ไม่ได้หาตัวง่ายนะครับหรือบางทีไปอยู่ต่างประเทศท่านก็รู้เป็นนักโทษหนีอยู่ต่างประเทศมันจับง่ายไงครับถ้าเขาไม่กลับมามันก็จับไม่ได้นะครับเพราะคดีก็ไม่คืบหน้าอยู่แล้วหลายคดีที่ท่านทราบกันดีอยู่นะครับก็อยากให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะทุกคนก็ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแน่นอนนะครับอย่างเต็มที่นะครับครับวันนี้ฝ่ายค้านใช้เวลาไว้ประมาณ11 ชั่วโมง 15 นาทีก็เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่เช้า